เวลามาร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะตรงนี้บางร้านเขาไม่ได้วางผิดไว้ใช่แต่เราแบบคนไทยแล้วก็อยากกินใช่เราก็สามารถขอได้โดยพูดว่าชิจิมิโตการาชิโกดาไซแต่นี้หรือชิจิมินี้ก็จะเป็นพริกผสมแบบสมุนไพรรวมทั้งหมด7อย่างนะคะรวมพริกด้วยแต่ถ้าเกิดอิจิมิโตการาชิมันก็จะเผ็ดกว่าเนาะเพราะเป็นพริกแบบพริกล้วนๆเลยอันนี้อ่านว่าโกคุโจชิจิมิก็คือเป็นพริกผสมสมุนไพรรวมเนี่ย7อย่างเป็นรสชาติชั้นเยี่ยมนะโกคุโจก็ชั้นเยี่ยมอันนี้เป็นพริกของเกียวโตนะคะพอที่บ้านก็ใช้เหมือนกันมันอร่อยมากเลยทุกคนขอกินต่อแล้วกันหรือเราจะพูดว่าชิจิมิโตการาชิโอมาไรมาสก็ได้นะคะลองไปใช้ดูนะคะเวลาไปร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ